เซนับกาแฟโฟกัสครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับก็หลายวันครับอาทิตย์สองอาทิตย์นะก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายซอจอเล็กมันมีใครเป็นผู้ฟังผู้ซ้อมไฟนี้ก็พวกพยักจิ๋วพวกพี่ๆพวกเพื่อนๆในค่ายก็คือช่วยๆกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละก้าเราสูงเท่าไหร่167ครับน้ำหนักปล่อยๆประมาณกี่กิโลครับมัน58ครับเราเป็นมวยสไตล์อะไรครับก็มวยสายครับแล้วอย่างวันนี้เราเจอกับเพชรน้ำงามเคยเจอกันไหมไม่เคยเป็นไฟแรกเลยแล้วได้ถือสามเกมมาต่อยเข้ามาปะก็ถือสามครับเขาเป็นมวยสไตล์มวยเดินครับมวยเข่าแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงก็ตั้งรับดีครับคือตามสไตล์เราเนาะยังเปิดโควิดนี่เราไปต่อยที่บุรีรัมย์มาไฟหนึ่งสองไฟเลยใช่ไหมไฟแรกนี่เราเจอกับฟ้าพิเศษเป็นไงบ้างชนะชนะเข้ามาวันนั้นเวทเลยไฟแรก116ครับแล้วไฟที่สองนี่เราเจอกับกรุงไทยครับเป็นไงบ้างชนะครับชนะเหมือนกันอีกไฟสองนี่เวทเท่าไหร่เข้ามาแทนครับ120อ๋อเลยปล่อยถอยใช่ไหมเขามาแทนแล้วไฟที่สามละเวทนี้น้ำหนักเท่าไหร่วันนี้116ครับ116มีปัญหาน้ำหนักไหมไม่มีครับเมื่อกี้เข้าไปสอบแล้วเป็นไงบ้างพอดีครับสบายสบายเลยคือน้ำหนักนี้ไม่ต้องห่วงแล้วร่างกายตอนนี้เป็นไงก็กี่เปอร์เซ็นต์ฟิตครับกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยตอนนี้ก็ร้อยครับร้อยเนาะเพราะว่าเราเคยมา2ไฟแล้วมีไฟที่3แล้วอาการบาดเจ็บอะไรไม่มีไหมไม่มีครับคือเรียกว่าพร้อมที่จะลุยได้เลยใช่ครับเต็มที่แน่นอนครับแล้วต่อยประมาณนี้โลทั้งหมดนี่กี่ไฟแล้วประมาณก็ร้อยประมาณร้อยร้อยไฟได้แล้วเนาะเราคนจังหวัดอะไรครับคนโคราชครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเราวันนี้นะก็ฝากเชียร์เป็นกำลังใจให้สิงห์ดำกาแฟประกาศนะครับวันนี้ทำเต็มที่ครับโอเคขอบใจมากน้องชายครับผม